สวัสดีครับ YouTube เจอกับผมภูเหมือนเดิมนะครับคืองี้มีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากๆนะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook IG นะครับว่าพี่ใช้เมาส์ตัวหลักตอนเนี้ยใช้เมาส์อะไรอยู่นะครับใช้แผ่นรองเมาส์ยี่ห้อไหนอยู่ใช้จอขนาดกี่นิ้วใช้ไมค์ตัวไหนคือมีคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วกันว่าอุปกรณ์ในเกมมิ่งเดสก์ท็อปที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับผมใช้อุปกรณ์อะไรอยู่บ้างเนาะซึ่งของทุกอย่างที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะหาวาร์ปจังซื้อนะครับแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะบางตัวเนี่ยอาจจะหาไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะหาตัวทดแทนมาให้ทุกคนแทนละกันเนาะแล้วก็มุมซ้ายบนหรือขวาบนสักที่หนึ่งระหว่าง2มุมนี้นะครับผมจะขึ้นโค้ดสีไว้ให้ด้วยนะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับสีแดงเนี่ยหมายถึงผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะอย่าไปซื้อนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็คือworth a review นะคือแบบลองซื้อมาใช้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่การันตีว่ามันจะดีหรือว่าไม่ดีสำหรับคุณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีเขียวเนี่ยคือไปซื้อละไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับของ2ชิ้นแรกนะครับที่จะมาพูดก่อนเลยแล้วกันแล้วผมจะไม่เสียเวลามากนะครับกับของ2ชิ้นนี้เนาะก็คือโต๊ะกับเก้าอี้นะครับโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะของอีเกียนะครับรุ่นเริ่มต้นแบบถูกๆเลยพันกลางๆก็ได้แล้วนะครับจะเป็นท็อปของลินมอนนะครับแล้วก็เป็นขาของอดิลนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดเนาะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแหละแบบใครคิดอะไรไม่ออกว่าซื้อโต๊ะอะไรก็ซื้อเซตนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คือเวลาผมแบบเล่นเกมอยู่โต๊ะมันจะแบบขยับแบบแรงมากๆมือสั่นแรงมากๆนะครับแล้วก็ผมทำของตกใส่เยอะมากๆนะคือทางโต๊ะเนี่ยมีรอยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยมันโดนน้ำที่ผมแบบวางกาแฟไว้มันก็มีความบวมนิดนึงแล้วนะเพราะงั้นผมไม่ค่อยแนะนำโต๊ะตัวนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีงบจริงๆแบบมีงบประมาณ 3-4-5,000 บาทเนี่ยไปหาซื้อโต๊ะรุ่นอื่นดีกว่าของอีเกียชื่อว่าแลปคาเทนอะไรซัมติงประมาณนั้นนะครับจะมีไม้ที่ดีกว่าเจ้าตัวนี้หมดเลยนะครับซึ่งโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเร็วๆนี้แหละแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นตัวไหนใครมีอะไรป้ายยาก็ป้ายยาใต้คอมเมนต์ได้นะครับส่วนเก้าอี้เนี่ยก็จะเป็นเก้าอี้จากทาง Shopee ราคาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับก็จะมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Euro Decor นะครับก็ทั่วๆไปแล้วทุกคนก็เป็นเก้าอี้สำหรับงานทั่วๆไปนะครับคือต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสมากว่าผมจะใช้เก้าอี้อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมทำงานประจำเนาะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็อยู่แต่ออฟฟิศทั้งวันนะครับผมจะมีเวลาอยู่บ้างแค่ช่วงเย็นของวันธรรมดาแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะผมก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสมากว่าผมจะใช้เก้าอี้อะไรผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมออกมาทำ YouTube เป็นแบบ full time แล้วนะก็เลยแบบว่าเริ่มจะซีเรียสแล้วว่าเก้าอี้ที่ผมใช้มันควรจะดีกว่านี้หรือเปล่ามาทำให้แบบอาการปวดหลังมันดีขึ้นนิดนึงไหมโต๊ะเก้าอี้เนี่ยก็เลยแบบอยากจะอัปเกรดเป็นสิ่งแรกๆเลยแล้วกันสำหรับเซตอัพนี้เนาะทีนี้มาพูดถึงไอเทมที่มันน่าสนใจกันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มที่เซตอัพจอของผมก่อนเลยแล้วกันซึ่งจะเป็นเซตอัพ2จอเป็น Dual Monitor นะครับจอหลักของผมเนี่ยจอที่ผมใช้เล่นเกมอยู่ณทุกวันนี้นะครับก็คือ Dell AW2523HF นะครับเป็น 360Hz จอ IPS จากทาง Alienware นะครับซึ่งผมก็ใช้งานมันมาสักพักแล้วนะครับมันทำงานได้ดีมากๆนะความแบบ Motion Blur Ghosting อะไรต่างๆเนี่ยถือว่าต่ำมากๆนะครับถึงแม้ว่าเอาตามตรงเนี่ยเท่าที่ผมได้เคยได้ลองมานะ Savvy XL2566K นะครับที่เป็น 360Hz เหมือนกันเนี่ยแล้วเปิด Directพรีเมียมไว้หรือว่าเปิดไดแอคไว้นะครับมันมีความเร็วของจอมีโมชั่นเบอร์มีกอสติ้งที่น้อยกว่าเจ้าตัวนี้มากอยู่พอสมควรนะแต่ว่าผมอะเลือกเจ้าจอตัวนี้เพราะว่าหลักๆเลยคือมันสวยกว่านะครับแบบการดีไซน์ของตัวจอมันสวยกว่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของสีสันต่างๆนะครับด้วยความที่เจ้าตัว Alienware ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้เนี่ยมันเป็นจอIPS เนาะเรื่องของสีสันต่างๆเรื่องของคอนทราสต์เรื่องของแบล็คพอยต์เนี่ยมันจะดีกว่าจอแบบ TN ของทาง Savvy เนี่ยอยู่หลายคุมเลยนะคุณไม่มีทางที่คุณจะพูดว่าจอ Savvy ดีกว่าเจ้าตัว Alienware 25นิ้วที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้แน่ๆถ้าเทียบกันในเรื่องของสีสันเนาะถึงแม้ว่า performance เนี่ยอย่างที่บอกไปมันอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับแต่มัน good enough อะคุณอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับในการใช้งานทั่วๆไปเนาะถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาจอที่แบบ 360Hz 240Hz แบบเอาไปเล่นเกมลื่นๆแล้วก็มีขนาดจอ25นิ้วเนี่ยนี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แรงโดยประมาณ10,000กลางๆเนี่ยก็หาซื้อได้แล้วนะครับโมเดลนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดลของปี2023ด้วยเนาะเป็นตัวแบบ refresh จากตัว 2521HF นะครับก็ใครสนใจเนี่ยผมแปะลิงก์ไว้แล้วกันถือว่าผมแนะนำมากๆนะครับสำหรับจอเจ้าตัวนี้เนาะส่วนจอที่2ของผมนะครับไอจอที่ผมใช้เป็นแนวตั้งอยู่นะตรงนี้เนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจอ AOC 144Hz Panel UVA จอที่2ของผมนะครับซึ่งผมก็ใช้งานมันมานานมากๆแล้วผมซื้อมันมาตอนผมอยู่ปี2ปี3นะครับตอนนี้ผมอายุ26แล้วก็ใช้งานมาประมาณ
4-5 ปีได้แล้วนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็เป็นจอที่ดีนะครับแต่ว่าในปี2023ค่อนไปปี2024เนี่ยจอ240เฮิรตซ์ราคาถูกๆเนี่ยมันมีให้เห็นเยอะมากๆนะครับ 7-8,000 บาทอย่างจอแบบ Acer XV something something เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะถึงแม้ว่าในเรื่องของ response time นะครับมันจะไม่ได้ต่ำเท่าแบบ Xiaomi 2546K หรือว่าจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยแต่ถามว่าในการใช้งานจริงถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสมากอะมันใช้งานแทนกันได้แบบไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเลยคุณอาจจะไม่เห็นผลความแตกต่างก็ได้นะครับกับจอราคา 7-8,000 บาทกับจอแบบ 15,000-20,000 ที่แบบหลายๆคนใช้อยู่นะครับเพราะงั้นแนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะอัปเกรดแล้วกันจาก60เป็นแบบ 144 เนี่ยไปซื้อ 240 เฮิรตซ์ไปเลยของทาง Acer หรือว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับที่มีขายอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีนะผมแนะนำเป็นพวกนั้นมากกว่านะครับซึ่งจอทั้ง2จอนะครับจะถูกแขวนอยู่บนมอนิเตอร์อาร์มทั้งคู่เลยนะครับซึ่งมอนิเตอร์อาร์มที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นLeaf Extra Dual Monitor Arm something something นะครับที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเคยรีวิวมาแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูก็กดไปดูก่อนก็ได้เนาะก็จะเป็นมอนิเตอร์อาร์มนะครับที่แขวนได้2จอเนาะแล้วก็เหตุผลที่ผมเลือกใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันสีมันสวยสีมันมินิมอลนะครับมันแบบสีเทาสีดำซึ่งถ้าเกิดว่าสังเกตโต๊ะผมตอนนี้เนี่ยก็จะสังเกตว่ามันเป็นแบบดำเทาสีขาวเป็นส่วนใหญ่เนาะผมจะไม่ค่อยชอบสีสันที่มันฉูดฉาดเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุมโทนเท่าไหร่นะครับก็เลยเลือกใช้เป็นเจ้าตัวนี้เนาะแข็งแรงดีนะครับสามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะถ้าเกิดว่าใครแบบหามอนิเตอร์อาร์มที่แบบจับ2จอได้แล้วแบบคุณภาพดีๆเลยตัวจบได้นะครับผมก็แนะนำเจ้าตัว Leaf ตัวนี้นะครับเอาแล้วก็ผมลืมบอกไปเรื่องนึงจอที่2ผมเนี่ยด้านบนนะครับผมจะแขวนไลท์บาร์ไว้ด้วยเนาะที่ทุกคนเป็นแท่งๆอยู่ดำๆอยู่อันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของ BenQ นะในรุ่นสกรีนบาร์นะครับซึ่งไอ้พวกสกรีนบาร์ไลท์บาร์อะไรอย่างงี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันจำเป็นมากๆในเซตอัพของผมนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเหมือนเป็นทาวน์โฮมเนาะแล้วห้องของผมมันเหมือนกับมันเป็นจุดอับแบบแสงอาทิตย์ไม่ค่อยเข้าแบบแทบจะเป็นถ้ำอยู่แล้วคือภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมถ่ายตอนเที่ยงวันเลยนะแล้วแดดก็จัดมากๆนะครับข้างนอกแต่ว่าแสงเนี่ยแทบจะไม่เข้าห้องผมเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าห้องมันมืดเนี่ยแล้วผมต้องนั่งเล่นคอมนั่งทำงานนั่งเล่นเกมเนี่ยคือมันจะปวดตามากๆนะครับมันเลยแบบพวกไลท์บาร์สกรีนบาร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเพื่อแบบช่วยถนอมสายตาผมให้แบบใช้งานได้นานๆให้มันสบายตาอะไรจำพวกนั้นนะครับซึ่งตัว BenQ Screen Bar ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับแบบการใช้งานของผมมากๆเลยนะเพราะว่าการควบคุมของมันทั้งหมดเนี่ยมันจะควบคุมที่ตัวด้านบนของมันทั้งหมดเลยนะโดยการใช้นิ้วของเราแตะไปนะครับก็เบสิกง่ายๆทุกคนก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้จะเป็นโทนอุ่นก็ได้โทนเย็นๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับแสงสว่างได้ว่าจะให้มันสว่างน้อยสว่างมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เจ้าตัวนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าไลท์บาร์แบบในตลาดตัวอื่นๆนะมันจะมีสวิตช์ที่เขาเรียกว่าออโต้ดิมมิ่งสติงและแดดคือมันเหมือนกับว่าคุณกดปุ่มนี้ลงไปปุ่มเดียวเนี่ยมันจะปรับเรื่องของความสว่างอะไรต่างๆนะครับเบสจากแสงสว่างในห้องของคุณนะครับถ้าเกิดว่าห้องคุณมืดแสงมันก็จะสว่างมากขึ้นนะครับแต่ถ้าห้องคุณสว่างเนี่ยแสงมันก็จะเหมือนดิมให้มันแบบเบาลงนิดหน่อยให้มันเข้ากับบรรยากาศของห้องอะไรประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยผมมากๆทั้งในเรื่องของการใช้งานระยะยาวนะครับปกป้องเรื่องของสายตาของผมเนาะผมก็เป็นคนสายตาสั้นนะครับแล้วก็เวลาผมเล่นอะไรอย่างนี้น่ะมันก็ล้าตาเนาะถ้าเกิดว่าแสงสว่างมันมีไม่มากพอนะครับมันแทบจะเป็นไอเทมที่ผมแบบขาดไม่ได้แล้วในชีวิตในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผมในห้องที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับใครสนใจก็ไปซื้อได้นะ BenQ Screen Bar นะครับต่อไปก็เป็นไมโครโฟนแล้วกันนะครับผมจะไม่ได้ใช้ไมโครโฟนจากแบบเกมมิ่งเฮดเซตอะไรจากพวกนั้นเนาะแต่ผมจะใช้เป็นไดนามิกไมโครโฟนนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วเนาะก็คือชัว MV7 ตัวนี้นะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ณตอนนี้หรือว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมาจากไมค์เจ้าตัวนี้เนาะแล้วผมก็ไม่ได้ตกแต่งเสียงอะไรเลยนะครับผมเอาไฟล์จากตัวนี้โยนเข้าไฟล์ต้องคัดแล้วก็ตัดคลิปเลยไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มค่าราคาแบบหมื่นนึงมั้ยมันก็แล้วแต่คนแล้วกันคือถ้าทุกคนแบบซีเรียสเรื่องของเสียงจริงๆเรื่องของคุณภาพของไมโครโฟนความสวยงามความแบบมินิมอลของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มค่าผมแบบไม่เคยเสียใจเลยที่เอาแบบลงทุนกับมันมานะครับแต่ว่าไมโครโฟนในสมัยนี้เนี่ยเช่นแบบ Monoไฟไฟออเดียลเทคนิก้าอะไรจะพวกนั้นนะครับคือมันดีมากๆแล้วเสียงมันดีมากๆแล้วนะครับในราคาแบบประมาณ 2-3,000 บาทเนาะคือถ้าคุณเอาไปใช้แค่คุย Discord สตรีมเกมอะไรอย่างงี้นะคุณไม่มีเหตุผลเลยที่คุณจะต้องใช้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะแขวนเจ้าตัวนี้ไว้กับขาไมค์บูมนะครับที่มันยึดกับโต๊ะของผมเนาะซึ่งจะเป็นยี่ห้อ
ยินยู่อะไร something something นะคือผมไม่ได้ต่ออยู่นะตอนนี้นะครับเพราะผมมาต่อแบบเป็นเซตอัพที่ไว้อัดเสียง YouTube นะซึ่งผมหาลิงก์ไม่ได้แล้วผมซื้อมาจากไหนแต่ผมซื้อมาจาก Shopee นะครับแต่ผมหาร้านไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาจากไหนเดี๋ยวผมแปะตัวที่มันแบบราคาใกล้กันแล้วทดแทนกันได้แล้วกันนะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็ไปลองดูกันได้นะฮะของชุดต่อมานะครับมาดูกันที่ peripheral ของผมบ้างเนาะพวกแบบคีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์อะไรจากพวกนั้นนะคีย์บอร์ดเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ด้วยก็คือ Wooting 60 HG ตัวนี้นะครับมันคือ The Base Gaming Keyboard ณตอนนี้นะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ลังเลที่จะใช้มันลังเลที่จะซื้อมันเนาะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นเลเยอร์แบบ 60% มันจะไม่ได้มี Arrow Key มาให้นะครับแต่ว่าสำหรับผมอะผมโอเคเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานบนโต๊ะนี้ถูกไหมเพราะว่าผมก็มีโต๊ะ Mac ที่อยู่ข้างหลังผมณตอนนี้นะครับผมทำงานที่โต๊ะนั้นโต๊ะนี้เนี่ยผมใช้เล่นเกมอย่างเดียวเนาะผมก็เลยแบบไม่ได้ใช้ Arrow Key มากขนาดนั้นแต่ผมก็เข้าใจทุกคนแหละว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากได้ Arrow Key จริงๆมันคือแบบมันจำเป็นจริงๆสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมก็ get feeling ของคุณนะก็รอไปสักนิดนึงแล้วกันมันอาจจะมี layout ใหม่จากทาง Wooting ออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าทาง Silvery เนี่ยเขาเพิ่งปล่อยอัปเดตให้ Apex Pro ไปนะทั้ง TKL แล้วก็ตัว 60% นะครับถ้าเกิดว่าใครมี Apex Pro อยู่เนี่ยอย่าลืมไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับมันจะเพิ่มเรื่องของ Rapid Trigger มาให้นะครับซึ่งก็จะเป็นฟีเจอร์พระเอกของทาง Wooting นั่นแหละผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปรีวิว Wooting ของผมนะครับใครยังสงสัยอยู่ว่า Rapid Trigger คืออะไรทำไมเจ้าตัว Wooting เนี่ยผมถึงยกให้เป็น The Best Gaming Keyboard นะครับก็ลองคลิกไปดูคลิปนั้นก่อนก็ได้แล้วกันผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับสำหรับในวันนี้เนาะต่อไปมาพูดถึงหูฟังแล้วกันนะครับหูฟังเนี่ยผมใช้อยู่2อันเนาะตัวแรกทุกคนอาจจะเคยเห็นไปแล้วก็คือ Beyer Dynamic DT 900 Pro X ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหูฟังแบบ Open Back เนาะอันนี้เนี่ยผมใช้งานน้อยลงแล้วมันเป็นหูฟังที่ผมใช้งานแค่เวลาผมมาใช้งานจริงๆจังๆนะครับอยากฟังอะไรจริงๆจังๆเล่นเกมที่แบบ Open World มากๆ Single Player อะไรอย่างงี้เนี่ยผมก็จะใช้เจ้าหูฟังตัวนี้นะเพราะว่ามันให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆนะครับแล้วก็บวกกับเวทีเสียงหรือว่าซาวด์สเตจที่มันกว้างเนี่ยเวลาฟังอะไรที่แบบเป็นเกม Open World มันจะฟินนะครับแล้วมันก็จะรู้สึกดีมากๆถ้าเกิดว่าใช้หูฟังตัวนี้ใช้งานนะครับแต่ว่าหูฟังที่ผมใช้งานบ่อยๆใช้งานทั่วๆไปทั้งในการเล่น Valorant ในการเล่น Overwatch เนี่ยผมมาใช้ IM เป็นหลักนะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้าตัว True Ear Equinacle ZeroRed ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงรีวิวลึกอะไรมากสำหรับวันนี้แล้วกันแต่ผมบอกทุกคนเลยก็ได้ว่านี่เป็นหูฟังที่เทียบเท่าราคาไม่เกิน 10,000 ได้สบายๆเลยนะครับผมพูดได้นะเพราะว่าผมเคยลองหูฟัง IM ที่แบบราคาเป็นหมื่นมาแล้วเช่นแบบ Sennheiser IE 300 IE 200ที่ราคา 5,000 กลางๆเนี่ยผมใช้เจ้าตัวนี้ทดแทนได้แบบสบายๆผมจะไม่ติดเลยถ้าผมจะต้องใช้ตัวนี้มากกว่าเจ้าพวกนั้นนะครับแต่ว่าราคาของมันเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 1,600-1,700 แค่นั้นเองคือมันดีมากจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวQuinical Zero Red ตัวนี้นะครับส่วนในการแยกทิศทางของเสียงนะครับใน Valorant เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เนาะเพราะว่า Audio Q ของ Valorant มันไม่ได้แยกยากอยู่แล้วอะแต่อย่าง Overwatch 2แล้วกันที่แบบมันแยกยากขึ้นมาหน่อยมันมีด้านบนด้านล่างชั้นบนชั้นล่างความลึกของเสียงอะไรอย่างนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคือมันดีขนาดที่ว่าเวลาผมเล่นโซเยอร์แล้วกันเนาะแล้วเวลาผมรอศัตรูกำลังจะวิ่งออกจากบ้านมาเนี่ยผมสามารถพรีไฟล์รอได้เลยนะเพราะว่าผมได้ยินนะครับผมรู้ว่าเขากำลังจะวิ่งออกมาตอนไหนผมสามารถพรีไฟล์รอไปได้เลยคือมันแยกเสียงทิศทางได้ดีขนาดนั้นเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังหาหูฟัง IM แล้วกันที่แบบสามารถเอาไปแยกเสียงทิศทางเล่นเกมได้ดู YouTube ได้สนุกสนุกฟังเพลงได้สนุกสนุกนะครับมีเบสที่กำลังพอดีไม่ล้นมากจนเกินไปเนี่ยชุดเอียร์ Equinacle Zero Red นะครับก็ถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากๆนะราคาก็ไม่แพงด้วยโดยใต้โต๊ะของผมเนี่ยมันจะมีรูเสียบหูฟังอยู่1อันนะครับไว้แบบให้มันต่อเข้าต่อออกง่ายๆเนาะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะต่อตรงเข้ากับแดกแอมของผมเนาะก็คือ FIO Q1 Mark 2นะครับมันเป็นแดกแอมตัวเล็กแหละที่เสียงคลีนมากๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าในการใช้งานของผมอิมพีแดนซ์ของหูฟังทั้ง2ตัวของผมเนี่ยมันไม่ได้ต้องการแดกแอมที่แบบตัวใหญ่ขนาดนั้นอะคือมันใช้แดกแอมตัวเล็กเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคทุกคนทีนี้มาดูที่แผ่นรองเมาส์ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้กันบ้างนะครับมันมีประมาณ2แผ่นหลักๆที่ผมใช้อยู่ณวันนี้นะครับช่วงนี้เนาะตัวแรกอันนี้ proudly present มากๆเลยนะครับผมใช้งานมันมาประมาณ1เดือนได้แล้วประมาณ 3-4 วีนะครับแล้วผมจะพูดณตอนนี้เลยว่ามันเป็นแผ่นที่ดีที่สุดในชีวิตของผมที่ผมได้เคยลองใช้ mousepad มาเลยนะครับก็คือ Artisan Raiden Exoft ตัวนี้นะครับทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเนาะ
ให้อธิบายง่ายๆมันจะเป็นแผ่นสปีดนะครับที่มีพื้นผิวแบบผ้านั่นเองคือปกติแล้วแผ่นสปีดมันจะเป็นแผ่นไฮบริดไม่ก็เป็นแผ่นกระจกไปเลยแผ่นแข็งไปเลยอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ว่าตัว Raiden เนี่ยมันจะเป็นแผ่นสปีดที่มีความเร็วสูงมากๆนะแต่ว่าผิวเนี่ยมันจะสมูทเหมือนแผ่นแบบคลอสแผ่นผ้าอะไรจำพวกนั้นเลยนะครับซึ่งแผ่นที่ใกล้เคียงเจ้าตัว Raiden มากที่สุดเนี่ยก็คือ Lamsu Energon แล้วก็ Energon Pro นะครับจะพูดว่ามันเหมือน Raiden เลยก็จะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือ Raiden Clone เนาะถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าแผ่นตัวนี้มันเป็นแผ่นแบบสปีดเนี่ยแต่ว่าผมไม่เคยเลยนะสักครั้งเดียวเลยนะครับที่รู้สึกว่ามัน out of control อะหรือว่าผมแบบหลุด control ไปควบคุมมันไม่อยู่อะไรเงี้ยผมไม่เคยรู้สึกเลยนะครับในการเล่น Valorant ที่มันต้องการแบบความ precise ความนิ่งในการเล็งอะผมก็ไม่รู้สึกเลยนะครับว่าผมใช้งานเมาส์ของผมคู่กับเจ้าตัวนี้แล้วเป้าผมมันจะสายๆมันจะแบบหยุดไม่อยู่อะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกเลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณนำไปใช้กับเกมเร็วๆเช่นแบบApex หรือว่า Overwatch เนี่ยมันจะยิ่งเหมาะสมมากๆเลยนะครับกับเจ้า Raiden ตัวนี้เนาะเพราะว่าในการ tracking พวก friction แรงเสียดเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นในการเล่นเกมไวๆเนี่ยมันอาจจะเหมาะมากกว่า Valorant นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปในการเล่น Valorant ของผมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมจะควบคุมมันไม่อยู่บนแผ่นตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรีวิวเต็มๆเนี่ยผมจะมารีวิวแน่ๆว่ามันเป็นยังไงเทียบกับตัวอื่นมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันในฟูลรีวิวของเจ้าตัว Artisan Raiden Exop แล้วกันนะครับส่วนแผ่นหนึ่งนะครับที่ผมก็ใช้งานบ่อยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยเท่าเจ้าตัว Raiden แต่ก็ใช้บ่อยขึ้นแล้วกันก็คือ Artisan Zero Mid ตัวนี้นะครับในสีใดๆ Orange เนาะมันจะเป็นแบบ Mid นะครับไม่ได้เป็นแบบ Soft กับ Exop เนาะเพราะว่าตั้งแต่ผมใช้ Tenchi Pro มาเนี่ยผมรู้สึกว่าแผ่นแบบ Mid เนี่ยมันสนุกมากกว่าแล้วมันก็ทำให้การเล็งของผมเนี่ย Muscle Memory ของผมเนี่ยมันแบบมัน Consistency กว่ามันมั่นคงมากกว่านะครับแบบผมสะบัดไปตรงไหนแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีความนุ่มของตัวแผ่นรองเมาส์ที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่ในการเล็งของเรานะครับผมก็เลยแบบช่วงหลังมาผมก็เลือกใช้เป็น Mid ซะส่วนใหญ่แล้วแหละถ้าเกิดเป็นแผ่นแบบ Cloth แผ่นแบบ Control อะไรจำพวกนี้เนาะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนซีโร่ปกติอีกแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าในสีแดงออเรนจ์เนี่ยผิวมันหยาบขึ้นกว่าเจ้าตัวซีโร่สีดำเยอะมากๆเลยนะครับคือความหยาบของมันเนี่ยลูบไปแทบจะเหมือนฮาเตอสุแล้วอีกนิดนึงก็จะเป็นฮาเตอสุแล้วนะครับเพราะงั้นใครที่อยากได้ซีโร่อยู่แบบใช้สีดำอยู่แล้วอยากเปลี่ยนเป็นสีส้มเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยนะว่าผิวมันไม่เหมือนกันนะครับมันจะเร็วกว่าพอสมควรอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบซอฟกับเอ็กซอฟเหมือนกันที่เพื่อนๆใช้อยู่นะมันก็จะเร็วกว่านะยิ่งถ้าเป็นเจ้าตัวมิดตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับซีโร่มิดแทบจะเป็นความเร็วเดียวกันเลยนะกับฮาเตอสุซอฟของผมนะครับแบบแทบจะใกล้เคียงกันแล้วนะเพราะงั้นก็นั่นแหละอยากจะบอกทุกคนไว้เฉยสำหรับคนที่อยากจะซื้อไดไดออเรนจ์นะครับมันแตกต่างกับตัวเก่ามากพอสมควรนะครับส่วนแผ่นหนึ่งนะครับที่ผมก็ใช้งานบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมผมถึงใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นที่ธรรมดาธรรมดาแบบแทบจะไม่มีอะไรพิเศษกว่าตัวอื่นที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็คือ Savvy GSR SC Rouge ตัวนี้นะครับหรือว่าแผ่นรองเมาส์ของ Demon One นั่นเองซึ่งSavvy เนี่ยเขาออกสีใหม่มาแล้วนะก็คือ GSR SC Grizz นะครับเหมือนตัวนี้ทุกอย่างเหมือน Rouge ทุกอย่างนะครับแค่เป็นสีดำนั่นเองเพราะงั้นใครที่กำลังหา SC Rouge สีดำอยู่เนี่ยก็ไปซื้อเจ้าตัว Grizz ตัวใหม่ก็ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะโอเคที่นี้มาดูไอเทมชิ้นสุดท้ายที่จะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเมาส์เนาะเมาส์ณตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัวเดียวแบบตัวเดียวเลยจริงๆนะก็คือ Waxy NP01S Wireless ตัวนี้นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยแล้วนะว่าทำไมพี่ถึงมาใช้เจ้าตัวนี้ Polylite ก็ใช้ได้แค่ 1K 4K ก็ใช้ไม่ได้น้ำหนักมันก็69 70กรัมมันก็เป็นน้ำหนักที่เยอะนะครับไม่ได้แบบอินเทรนด์เลยในสมัยนี้ที่นิยมเมาส์น้ำหนักเบาเนาะคือพูดอย่างงี้ดีกว่าว่าเรื่องของ Polling Rate เนี่ยผมไม่ได้หมายมาแล้วกันถึงแม้ว่า 4K บนจอของผมเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะแต่ว่าส่วนตัวผมสามารถใช้งานเมาส์ 1K ได้แทน 4K ได้แบบไม่บ่นแล้วก็ไม่ติดอะไรเลยนะครับ Performance ของผมในมาตรฐานผมในการเล่นเมาส์ 1K เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับ 4K เท่าไหร่เนาะส่วนน้ำหนักเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่ทำให้ผมเปลี่ยนมาใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว Sanconic M2K นะครับเมาส์ Fingertip ที่แบบน้ำหนัก23กรัมแบบโคตรเบาอ่ะซึ่งเพซาของผมเนี่ยมันเป็นเพซาที่ค่อนข้างจะแพสซีฟเนาะคือแบบการเล็งเป้ารอการเล็งนิ่งๆอะไรอย่างงี้ผมจะไม่ได้แบบขยับเมาส์เร็วๆอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่นะซึ่งปัญหาเวลาผมใช้ M2K เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมเล็งเป้านิ่งๆแล้วเป้ามันจะสายๆมันจะขยับเยอะด้วยความที่น้ำหนักมันเบาเนาะแล้วฟิงเกอร์ทิปเนี่ยมันเป็นกริปสไตล์ที่แบบคุณจะต้องหนีบเมาส์ด้วยนิ้วของคุณเท่านั้นนะมันจะไม่ได้มีเรื่องของอุ้งมือมาช่วยให้คุณจับเมาส์ได้แน่นขึ้นอะไรจะพวกนี้ทุกอย่างคุณจะจับที่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นนะครับมันเลยทำให้เวลาวางเป้านิ่งๆมันจะสายนิดหน่อยมันจะขยับนิดหน่อยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ่ะถูกปะแต่พอมันเป็นเมาส์ทรงนี้นะ
เมาส์ทรงกึ่งมือขวากึ่งสมมาตรเวลาผมจับลงไปมันจะแบบเฟิร์มมันจะมั่นคงมากๆนะครับบวกกับน้ำหนักที่แบบไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเนี่ยอาจจะเอ็นมาในน้ำหนักที่แบบเยอะนิดนึงซึ่งมันเลยทำให้การแรงของผมเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นมันแน่นมากขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเมาส์ที่ผมเลือกใช้นะตอนนี้แล้วกันทั้งในการเล่น Valorant นะครับแล้วก็ Overwatch ด้วยถึงแม้ว่าในการเล่น Overwatch เนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นบน M2K ได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเกมไวๆอ่ะเนาะในการขยับเมาส์บน M2K เนี่ยคุณแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าคุณใช้เมาส์เล็งอยู่มันเหมือนคุณเล็งด้วยตาของคุณอยู่อะไรแบบนั้นเลยแต่ว่านั่นแหละผมสามารถใช้งานเจ้าตัว NP1S เนี่ยแทน M2K ได้แบบไม่ได้ติดอะไรมากนะครับซึ่งผมก็ยังจับฟิงเกอร์ทิปอยู่นะแต่ว่ามันจับได้เฟิร์มกว่าเยอะเลยก็แค่นั้นผมก็เลยนั่นแหละเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัว Vexi NP1S Wireless ตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Gaming Desktop ของผมในวันนี้นะครับก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมก็รู้สึกสบายใจที่ผมมาใช้งานแหละแล้วมันก็เป็นเซตอัพที่ผมรู้สึกว่าผมใช้งานได้ดีในมาตรฐานกับผมนะครับในการเล็งในการเล่นในการไม่รู้แหละในการใช้งานต่างๆเนี่ยมันเป็นเซตอัพที่ผมชอบมากๆเลยนะตอนนี้นะครับส่วนใครที่แบบอยากจะป้ายยาอะไรอยากจะแนะนำอะไรเป็นพิเศษเนี่ยหรือว่าอัปเกรดจากที่ผมมีอยู่ณตอนนี้เนี่ยก็ป้ายยาด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเช็คดูเนาะใครที่อยากได้อะไรเป็นพิเศษที่ผมพูดมาในวันนี้นะครับผมแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ทางใต้คลิปแล้วนะครับก็ลองไปชอบตามหรือว่าจะลองเข้าดูก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ